ฉันหวังว่าทรงตัวไม่ได้แล้วช้อนทรงตัวโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วสลบคีบไปสู่นอกว้าผมไม่ใช่หมอนะเว้ยฉันต้องบอกก่อนเอาถุยถุยต้องอย่างนี้บอกความจริงมาไม่ไม่กินพบกับอวโรคนินวันนี้เราจะมาเรียกชั่น Not Me เขาไม่ใช่ผมตอนที่11นะคะก็ฝากด้วยนะคะกับซีรีส์นี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่สะท้อนสังคมได้แบบว่าท่วงทันเหตุการณ์มากแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะเนาะก็ยังแบบสามารถสะท้อนได้อยู่เป็นแบบเขาใส่ประเด็นเรื่องทางสังคมแตกต่างจากนิยายจริงๆเลยแล้วตอนนี้เข้มข้นมากเพราะว่าตอนนี้ตัวแบ็คออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแล้วประเด็นคือไวท์ก็กลับมาช่วยทีมช่วยพวกชอนอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชอนสับสนว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่แบบว่าสารภาพรักขึ้นมาแล้วแบ็คเกิดมีอาการแตกไปมันคืออะไรอย่างเงี้ยก็มาติดตามดูในตอนนี้ได้ยินว่าไม่ใช่ได้ยินแอบดูตอนตัวอย่างตอนต่อไปของตอนที่แล้วใช่ไหมมันจะมีตอดมาแล้วทีเนี้ยก็จะได้เห็นการกับการที่ตอดออกมาเฉลยตัวเองเนาะเผยการ์ดมาแล้วอ่ะเรามาดูกันเลยวันนั้นถ้าใครเพิ่มมานะคะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไปละมาโอ้ยโอ้ยเชิญชอนอ่ะไอ้เหี้ยพวกมึงแยกไปก่อนเดี๋ยวกูไปตามชอนเองฮึไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณพี่จะเป็นอะไรเปล่าไอ้ช้อนยะไอ้ช้อนไอ้ช้อนไปเร็วพวกมึงทำมาแล้วพวกมึงตามมาไปโอ้นอกจากช้อนจะโดนซ้อมจนหน้าตาแบบดูไม่ได้แล้วก็ยังโดนยิงอ่ะขอกรรมมากชั้นห้องนี้เลยค่ะเฮ้ยแบกมาหาตอนแล้วเอาชักออกมาตอนตรงนี้มันอันตรายเด้อมันเห็นกล้องวงจรปิดน่ะต้อนรับมากเฮ้ยอยากไปดูซิงในเรื่อง The Player เลยอ่ะนางร้ายมากจะบอกนะว่าตอนรู้ว่านี่ไม่ใช่ไวท์มาดูสายตาก็รู้อะไรเงี้ยจริงนะมาดูสายตาก็รู้ไม่ดูสายตาก็รู้รู้เลยเนี่ยรู้ว่าเป็นแบล็คดื่มด้วยกันก่อนไหมอันตรายกว่าตอดจากคนที่คิดจะฆ่าเราอ่ะโอ้ยผมว่าหนีรอดแล้วแหละพี่เนี่ยบอกนะอ๋อโดนยิงเหมือนกันเสียงปืนนั้นๆน่ะพี่โอ้ยโอ้ยพี่เลือดออกนี่หว่าเออพี่โดนยิงเหรอทำไมไม่รีบบอกอ่ะจะได้พาไปโรงพยาบาลไม่ต้องไม่เป็นไรมากอ่ะโอ้โหตัวนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรอันตรายเด้อมึงจะพากูไปไหนวะไปที่ที่มึงเคยพากูไปอ่ะเฮ้ยกูไม่อยากไปมึงจอดอย่างนี้เลยแล้วมึงจะไปไหนกูก็ไปไม่ได้ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเห็นหน้ามึงอ่ะจอดกูบอกให้จอดไงไอ้ช้อนมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ช้อนกูบอกให้มึงจอดกูบอกให้มึงหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอันตรายเฮ้ยอันตรายมึงเพิ่งถูกยิงมานะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงนั่นแหละที่เป็นบ้าอะไร
มึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าอย่ามายุ่งกับมึงอีกอ่ะเอ้านั่นไงรู้เลยว่าพี่ชายเป็นคนพูดทิ้งกูไปแล้วอ่ะกลับมาช่วยกูอีกทำไมปล่อยให้กูโดนฆ่าไปนี่จบกูบอกให้มึงจอดจอดไวเตอร์บอกคนจริงไปก็ได้นะถ้าโดดก็ลงไปด้วยกันนี่แหละเฮ้ยตาลับแล้วฝั่งตอดคือเครียดมากยังไม่เจอแบ็คใช่ป่ะมันไม่กลับห้องเลยเหรอสีหน้าเธอดูผ่อนคลายผิดปกตินะกูให้คนไปสะกดรอยเพื่อนมันละเผื่อว่ามันซ่อนอยู่กับใครถ้ามันฝืนอย่างแรกคือล้างแค้นเอาละรู้เลยมันต้องอยากเจอคนที่ทำมันเป็นแบบนี้ก็คือกูใช่ป่ะแบ็คโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยตายแล้วมาอะไรไหมโถ่อันตรายนะกับการดื่มของที่แบบจากคนที่คิดจะฆ่าอ่ะช่วงว่าทรงตัวไม่ได้แล้วช้อนทรงตัวเขาเชื่อมใจกันโอ้ยตายแล้วโอ้โหวิสิงโอ้ยป๊อตดูสิตอจะทำอ้าวนี่แฟลชแบ็คเหรอเราก็นึกว่าเป็นไว้ซะอีกเละมาทุกวันเลยนะมึงเนี่ยจะได้ชินทะเลาะกับเพื่อนใหม่มาวะเออผู้แม่ฉลองกันใหญ่ที่สร้างกระแสกดดันไล่อธิการบดีออกไปได้แต่มันก็ยังไม่จบจริงๆเลยในอนาคตปัญหามันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกเป็นแบบนี้ซ้ำๆถ้าไม่เรียนรู้จากอดีตนะกูก็เลยระเบิดแม่งไปทีนึงถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องในมหาลัยแต่เราทำให้มันใหญ่ขึ้นเป็นระดับสังคมระดับประเทศกูเห็นภาพของทุกคนมากมายที่ลุกขึ้นมาล้มล้างโครงสร้างเก่าสร้างโลกใบใหม่ที่เป็นโลกของพวกเราจริงๆนั่นมันยูโทเปียแล้วมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงหรอกโอ้เกิดขึ้นแล้วให้ตายไปข้างอุ้ยมึงดูจากมาร์ตินลูเทอร์คิงดิที่เขาสู้แบบ non violence กับ civil disobedience เขาเลยชนะได้เลยแล้วยังไงวะมาร์ตินลูเทอร์คิงของมึงอะสุดท้ายแล้วอะก็โดนลอบสังหารนี่กูเป็นห่วงนะเว้ยแบ๊กกูทำใจไว้แล้วเขาตายเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อแล้วยังไงวะอีก50ปีต่อมาเมืองซิตี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอ่ะอันนี้มันประเทศไทยนะเว้ยมึงสังคมกับบ้านเมืองไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราต้องมีอำนาจโอ้ยอำนาจเป็นช่อชนไอเดียต่างหากที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไอเดียรวมคติโ
มึงไม่ได้มาห้องนี้นานแค่ไหนหรอวะตั้งแต่กูรู้ว่ามึงเครียดไม่ต่างจากไอ้ทุนนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะเชื่อแต่ความคิดตัวเองน้องมึงกับเพื่อนมึงอะทำดีแล้วอีกไม่นานทวีก็คงอยู่ไม่ได้และอำนาจก็จะไปอยู่กับกูเอ้าเขาไม่ได้ไอ้ทวีล้มได้เขาไม่ได้มีส่วนอะไรกับทวีหรอเราก็เข้าใจว่าเป็นมีส่วนอะไรกับทวีซะอีกกูรู้อำนาจมันเปลี่ยนมือไปมาอยู่แล้วถ้าไม่เป็นของครอบครัวกูก็เป็นของคนอื่นแต่นี่มันที่ของกูไงแล้วกูก็จะมีวันพลาดมันมึงไม่มีทางดีไปกว่ามันถ้ามึงมีอำนาจมึงก็กลายเป็นคนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องเป็นแบบนี้เว้ยเอาทุกวันนี้สังคมมันเละเทะไม่เป็นระเบียบไปหมดถ้าไม่มีคนควบคุมอำนาจอ่ะมันอาจจะแย่กว่าที่มึงคิดก็ได้นะก็มึงอยากเป็นคนคุมไงมึงเลยพูดแบบนี้กูจะไปควบคุมทุกอย่างได้ยังไงวะทุกคนในตอนนี้มีสิทธิทำทุกอย่างมีอิสระกันเต็มที่ยกเว้นแค่บางเรื่องถ้ามึงไม่เก็บมาคิดมันก็จะไม่เป็นปัญหากับชีวิตมึงมันมีแต่เราจะตกลงกันยังไงให้เราอยู่ร่วมกันเขาก็นำเสนอทั้งสองทางดูอยู่เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานมึงยอมรับความจริงแล้วก็ฟังในสิ่งที่กูพูดบ้างเถอะก็จริงจริงๆตอนพูดก็มีเหตุผลบ้างนะแต่คือแบบว่าตอนทำถึงขนาดนี้เลยเราโอ้ไม่ตายแล้วแบบวัยนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับใครสักคนมันก็จะเชื่อมอย่างนี้เลยโอ้แบบอันตรายอ่ะต่างคนต่างสบายสบายอีกโอ้ยฝั่งนี้ก็พอกันเอาสิโอ้ไม่ต่ออ่ะเร็วๆนี้ทำแบบตรงนู้นจะได้สว่างทำแผลให้พี่หน่อยโอ้ยตัดเสื้อแล้วทำแผลให้พี่หน่อยโอ้ยตาขอเจ้ากันโอ้ยแม่หาหมอเถอะโอ้ยตายละอยู่นิ่งนะเออเพราะว่าจะถอดแบบปกติก็ไม่ได้ต้องตัดแหละมันขยับตัวไม่ยากอ่ะโอ้ยคมปวดนะดูเลยผมว่าไม่ไหวแน่เลยว่ะเออไปโรงพยาบาลเถอะไม่ได้นี่มันแผลโดนยิงนะเว้ยพี่ใช่แผลโดนยิงอ่ะเลยไม่ได้ถ้าตำรวจรู้ว่าผมทำอะไรอยู่อ่ะทุกคนสวยนะฮะอ๋อแล้วจะให้ทำไงอ่ะจะปล่อยไว้งี้เหรออยากตายเหรอไม่ตายละในกลุ่มก็ไม่มีใครมีความสามารถพยาบาลเลยหรอเกลือมาลาดแผลแล้วก็แอลกอฮอล์เช็ดรอบโอ้ยแซ่บอ่ะเราได้ต่ออ่ะเร็วๆดิคิมมาวายแต่งแล้วคิมจ้วงจ้วงดึงกระสุนออกอ่ะเอากองหัวลาดแล้วก็ล้างมือด้วยแล้วก็เสื้อให้มันสุดเราคีบกระสุนออกจะบ้าผมไม่ใช่หมอนะเว้ยเร็วๆเราทำได้โอ้ยกลัวเอฟเฟกต์หลังจากนั้นนะดิโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วนี่ขนาดไม่เห็นแผลแล้วเนี่ยออกแล้วโอ๊ยแล้วทำยังไงต่อแล้วทำยังไงให้มันเทาพี่เป็นตำรวจนะไม่เคยโดนยิงมาก่อนเนาะหรือว่าเคยแต่ยิงคนอื่นโอ้ยโอ้ยตาลาจี้จุดเขาอีกแต่พี่ก็อยากพูดก่อนจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกโอ้ยแล้วหยกก็คืนนวดขอให้ตลอดอ่ะโอ้ยเป็นดูทำคดีวิสามันที่ทำให้ถึงโดนดองได้ไหมแอคชั่นของการแบบลูกตรงข้อมือก็ยังแบบคนนี้ขับรถบรรทุกผมยิงตายอ่ะ
พ่อฉอนว่าแหละอะไรมีปมมาใหม่แล้วคือฉอนจะรับได้ไหมกับตัวของคุณตำรวจใครยิงพ่อผมน้องอย่ามาเซาซีนให้ได้ไหมพี่บอกแล้วไงพี่บอกไม่ได้พวกเดียวกันใช่ป่ะใจเย็นๆช่วยปกปิดอ่ะใจเย็นๆนี่ค่ะมีคนรู้เลยอ่ะพี่บอกแล้วไงไม่ได้ไม่ได้ใครฆ่าพ่อกูตายไปดิใครฆ่าพ่อกูตายไปโหถ้าเขาทุกคนจริงขึ้นมายากแล้วสงบสติอารมณ์ล่างก่อนกินลงกินน้ำก่อนไปน้องตัวละครแต่ละตัวคือมันมีบาปของมันน่ะสองจากวันนั้นที่แบบที่แบบเข้มข้นดีชอบๆคือเขาดึงให้แบบนั้นมันมีผลกับเส้นความสัมพันธ์ได้ดีอ่ะเนี่ยปลดล็อกทุกอย่างโอ๊ยปากซีดแล้วนะจริงผมไม่อยากแบกอะไรไว้แล้วอ่ะแล้วพี่จะทำยังไงจะบอกชอหรอว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ห้ามพูดเด็ดขาดยังไงพ่อชอนก็ตายไปแล้วแต่พอไม่พูดแล้วมันอยู่คาอยู่ในใจไงประเด็นแล้วตอนนี้ไอ้ชอนกำลังจะได้แก้แค้นนัทวีแล้วด้วยพี่บอกไปตอนเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกของที่ไม่บอกอะออกเป็นเพลงประกอบพี่ต้องเสียใจกับเราชีวิตไม่ใช่ประกอบซีรีส์พี่บอกชอนไปตอนเนี้ยไอชอนจะพาโมโหแล้วก็ทำให้แผนทุกอย่างของเราพังไปหมดเราให้เสร็จก่อนพี่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาพี่เก็บมันไว้ดีกว่าเฮ้ยโอ้แล้วประเด็นคือช้อนยังไม่เอากระสุนออกเลยจ้าลงกินน้ำก่อนทายอินใช่เวลาใช่เวลาจริงๆเลยโอ้ยจะมีแรงถอดไหมเนี่ยตัดสิมึงทำแบบนี้กับกูทำไมวะเฮ้ยมันในแต่ละตอนนะสองคู่เนี้ยก็จะเชื่อมโยงกันและกันเหมือนกันนะแม้กระทั่งตอนที่มีอะไรก็เหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนกันคือแบบตอนจูบก็เหมือนกันมันค่อนข้างที่จะล้อกันไปล้อกันมาเหมือนกันนะอันนี้ก็กำลังจะทายอินบอกว่าน้ำดื่มสะอาดเพราะว่าเอาไปล้างแผลได้อะไรเงี้ยป่ะเอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แผลกระสุนหรอกมึงไปแล้วมึงกลับมาทำไมวะหรือกระสุนมันเฉียวป่ะตอบเลยที่กูทำมันยังไม่ชัดพออีกเนี่ยกูไม่เข้าใจคุ้มเครือนะตอนแรกกูคิดว่ามึงใช่แต่ตอนนี้กูเหมือนไม่รู้จักมึงเลยกินยังไงนะไม่กินเถอะแล้วก็มึงจะบอกกินกินหน่อยกูบอกว่ากูไม่กินมึงต้องบอกก่อนเอาถุยต้องอย่างนี้บอกความจริงมาไม่กินโนเฮเป็นชอนละถุยโอ้ไม่ถอยอ่ะโอ้ยอมเกินง่ายได้เลยอ่ะมึงทำดีกับกูทำไมวะมึงตอบไปดิมึงทำดีกับกูทำไมใจเย็นๆก่อนนะเข้าไปนอนที่เต็นท์ก่อนคือต้องการคำตอบจ้ะมันคาอุ้ยแอบเห็นตั้มเนียวก่อนตอนที่กดเข้ามาแล้วแอบเห็นตั้มเนียวแล้วมันสปอยมากกูเจ็บกับมึงมากพอนะกูขอโทษกูไม่ต้องการคำขอโทษต้องการคำตอบ
กูอยากให้มึงอธิบายให้กูฟังกูอธิบายไม่ได้วะมีอะไรใช่ไหมกูไม่คุมบ้าไปเลยจะไปขออะไรจากมึงได้วะแล้วที่เหี้ยกว่านั้นคืออะไรรู้ปะไม่ว่ามึงจะพูดเหี้ยอะไรกูก็ยอมมึงหมดทุกอย่างแค่ขอให้มึงอยู่กับกูกูก็อยู่กับมึงตรงอย่างนี้ไงแค่ตอนนี้ก็ยังดีโอ้จ้าโอเคหายห่วงเรื่องแผลแล้วนะอาจจะเป็นแผลเฉี่ยวแต่สัญญาว่าโดนตรงนี้ป่ะตรงกลางหลังหน่อยไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างเธอเองจ้ามึงอย่าหายไปอีกนะกูไม่ไปไหนแล้วกูจะอยู่กับมึงตรงนี้นี่แหละฝันหรือเปล่าแต่พี่ออฟแก้ผ้านะฝันหรือเปล่าแบ๊กไอช้อนมึงมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮียรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ไอแบ๊กมันโทรมาบอกให้กูมารับมึงน่าจะขี่รถเองไม่ไหวอะแล้วแบ๊กไปทำอะไรทำไมไม่บอกแล้วมันไปไหนแล้ววะมันไม่ได้บอกกูอะเนี่ยนี่สายมึงไปเก็บของกับกูแล้วรีบไปกันโอ้แล้วอยากจะทำอะไรก็ทำนาไว้อ่ะไหวไหมขนของทุกอย่างเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยคนพี่รถกูอยู่ที่อู่หมดเลยอ่ะเข้าไปไม่ได้รถแดนมันมึงรีบขึ้นไปก่อนโอ้ทายอินหรือเปล่าทายอินชอบแบบนี้คือทายอินแน่ๆโยกกับแกมปลอดภัยป่ะเฮียพวกมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูจะพามึงไปหามันเองเด่นคือเราไว้ไปไหนหรือไปหาแบล็คโอ้ยฟังก์ชันนำทางโอ้แผลอะไรอ่ะโดนยิงมาเหรอแผลยิงหนักปะเนี่ยก็หนักอยู่อ่ะโดนตรงไหล่แต่ได้โยกช่วยขี้กุศลออกมาอ๋อหรือว่าคนที่โดนตรงไหล่คือคุณตำรวจเหรอผมบอกให้พักไงแต่แผลก็ไม่หายหรอกตอนแรกก็นึกว่าคุณนึกว่าชอนซะอีกไปนอนพักไปไอ้แกมไปไหนวะไปซื้อเสบียงอ่ะแล้วก็ไปซื้อยาให้พี่เขาด้วยโยกกูฝากชอนเข้าไปด้วยดิกูจะไปรับแบ็คมาเลยไปทำไมถึงมาอยู่ที่นี่วะมันอยู่ใกล้สอนอผมอะแต่คุณไม่ต้องห่วงผมรู้จักกับคนดูแลตึกนี้ผมใช้ที่เนี่ยเป็นที่วาดรูปมา 2-3 ปีแล้วไม่มีใครสงสัยแล้วเมื่อคืนมึงนอนที่นี่เขาอยู่ใกล้กันนะแล้วแบบนอนเฝ้าพี่เขาไวนะมึงมึงหัดเรียนรู้จากกูบ้างดิอุ้ยอุ้ยชอนรู้แบล็คตัวจริงมาแล้วเอาไอ้ชอนลุกไหวด้วยเหรอน้ำเสียงดูไม่ใช่มันค่อนข้างที่จะ
เห็นได้ชัดเลยนะคนของกูเป็นตำรวจด้วยชื่อแดคนของเราเขาจะมาช่วยเราตำรวจมึงเป็นตำรวจเหรอพวกมึงบ้าป่ะเนี่ยเอาตำรวจเข้ามาอยู่กับพวกเรามึงไว้ใจมันได้ไงวะมึงไม่ต้องยุ่งนี่มันเป็นแผนของกูกูไม่ได้ถามชอนดูออกนะต้องดูออกแล้วนะเนี่ยเนี่ยชอนมึงพาตำรวจเข้ามาตายหากันหมดแน่พี่เขาช่วยกูไว้มึงเลิกบ้าได้แล้วทุกคนจะซวยกับกูเพราะมึงไปเถอะพี่ไม่ต้องสนใจมันหรอกเจอใจมึงปะอย่าบอกนะว่าล้มล้มจริงเพราะมันไม่ทำอะไรแน่ๆเล่นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยนั่นไงชัดเลยดีนะไม่ทำบนตึกอ่ะตายเลยนะมึงกลับมาแล้วเหรอไอ้แบ๊เว้ยรู้จริงแล้วรู้จริงแล้วอะกูก็มีชัดเจนอีกกูคิดว่ามึงเลิกได้แล้วไม่ต้องเลิกก็ช่วงหลังมันยังไม่เห็นมึงจริงๆน่าจะเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละออกไปป่ะกูอยากอยู่คนเดียวหุยพี่การเล่นดีอ่ะเล่นแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงเลยอ่ะสุดยอดมึงไม่เห็นเหมือนแบ็คที่กูรักเลยคือลืมภาพพี่กันแบบว่าตะมูตะมีน่ารักไปหมดเลยอ่ะตอนแรกกูว่าสับสนนะว่าทำไมกูไม่เกลียดมึงเหมือนแต่ก่อนมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้กูมั่นใจแล้วว่าที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยไม่ใช่มึงแต่เป็นอีกคนที่ดีกว่ามึงโคตรเหี้ยเลยวะฮะโอ้โอ้โอ้ยยอมยังเออโอ้ยยอมเออโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยมีแฟนเหรอแฟนเหี้ยอะไรมึงเอาอีกคนไปซ่อนไว้ที่ไหนโอ้ยพูดเหี้ยอะไรชัดเจนมึงอย่ามาโกหกกูรู้ทุกอย่างหมดแล้วพูดออกมาพูดออกมาดิอย่ามายุ่งกับน้องกูอีกมึงห้ามกูไปก็เท่านั้นเดี๋ยวดูนะว่าจะเผยปมของแบล็คยังไงเราดูเลยเออเราอยากรู้เลยอะเราเคยคิดนะว่าแกอยู่กับแบล็คจะดีที่สุดแต่เราต้องเห็นแกเสียใจเพราะมันมากี่ครั้งเราก็ไม่รู้เราขอดูแลแกได้ไหมผมเป็นตำรวจที่อยู่ในคดีของพ่อคุณคนยิงพลาดยิงไปโดนพ่อคุณชีวิต
แลกด้วยชีวิตตอนแรกอีพีตอนแรกว่าจะเรียกอีต่อไปเลยนะแต่แบบว่าขอพักไว้ก่อนละกันรู้สึกว่าอีพีต่อไปจะค่อนข้างหนักหน่วงก็ขอเว้นเป็นหมอนึงแล้วกันนะจ๊ะโอ้ยสัปดาห์นี้ก็คือเข้มข้นนี่ว่ะสัปดาห์นี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่อัดตอนนี้ก็คือเป็นสัปดาห์ที่เขาปล่อยตอนที่12ก็เดี๋ยวขอยกยอดไปวันถัดไปแล้วกันขออนุญาตด้วยจริงๆก็ฝากไปด้วยนะครับกับ reaction not me ขอไม่ใช่ผมนะครับสำหรับตอนที่11นี้แล้วก็ย้อนหลังผ่านทาง AAS Pay เวลา 4:30 มาตรงเวลาแน่นอนแล้วก็ฝาก reaction ของ not me ด้วยนะคะผ่านทางช่อง Overload Panorama ด้วยนะก็ฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ